ครับบอกเลยข่าวนี้มีที่ดาวกระจายที่แรกค่ะเมื่อคู่จิ้นคู่ขวัญหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่าควงกันมายืนยันข่าวเมาส์จากกองละครถึงผิดรักแรกถึงของหนุ่มณเดชน์กับนางเอกคู่จิ้นสาวยาย่าว่าณเดชน์ถึงยาย่าที่มีทายาทนักอัดลมส่งดอกไม้มาให้กลางกองละครทำให้ณเดชน์ไม่พอใจคว้าดอกไม้จากมือยาย่าแล้วปาทิ้งลงถังขยะหลังจากณเดชน์ตอบไปแล้วเมื่อวันก่อนคราวนี้ทั้งคู่ก็เลยเคลียร์คัดพร้อมกันให้จบข่าวเมาส์นี้สักทีคือตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่าอะไรขำๆนึกว่าเป็นฉากในละครที่เขาเอามาเขียนกันใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะแท็กทีมเคลียร์คัดจากแน่นขนาดนี้แมงเมาส์ทั้งหลายจบนะ